สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจของกิฟฟารีนพี่นุริยะก็มีประสบการณ์ยาวนานมา10กว่าปีแล้วอยากรู้ว่าตั้งแต่ทำมาจนถึงวันนี้ได้มองเห็นเสน่ห์หรือความสวยงามอะไรของธุรกิจกิฟฟารีนบ้างเท่าที่สัมผัสมา ความสวยงามของกิฟฟารีนในความรู้สึกของพี่มีอะไรบ้างค่ะสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่ามีมรดกตกทอดให้กับลูกหลานนะคะเพราะว่ามันเป็นมรดกตกทอดที่ชัดเจนเลยเพราะเราไม่ตัดเครือข่ายของใครเลยตรงนี้เป็นเสน่ห์มากๆเลยนะคะดิฉันเคยนึกว่าเนี่ยเมื่อก่อนอยากมีสวนยางสัก100ไร่นะคะแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมี100ไร่แล้วค่ะดิฉันมีธุรกิจเครือข่ายนี่แหละสามารถที่จะให้ลูกมากกว่าสวนยาง100ไร่อีกนะคะนี่คือมรดกตกทอดนี่คือสิ่งที่เห็นได้เลยว่าคนที่มีครอบครัวเนี่ยถ้าทำกิฟฟารีนจะสบายใจเลยว่าอนาคตของลูกดีแน่นอนค่ะเป็นความมั่นคงมากๆเลยค่ะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องมรดกก็เลยอยากจะขอถามว่าถ้าพอจำได้นะผมรู้ว่าคงเยอะเหมือนกันประเมินตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นทำจนถึงวันนี้ได้รับอะไรจากกิฟฟารีนไปแล้วบ้างต้องขอบอกตรงๆว่าเยอะมากกว่าที่ตัวเองคิดซะอีกสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะคได้ครบหมดแล้วนะคะบ้าน4ล้าน5แสนก็ได้จากเงินกิฟฟารีนนะคะมีรถ2คันรถเก๋งก็ได้จากเงินกิฟฟารีนได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศ10กว่าประเทศเลยนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากๆเลยก็ได้มาแล้วนะคะคได้เงิน 60,000 เป็นเงินโบนัสประจำปีเนี่ยบ่อยมากเลยนับไม่ถ้วนนะคะ เป็นอะไรที่แบบเยอะจนไม่สามารถที่จะบรรยายได้ว่ามันเยอะขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นในแง่ของรายได้ทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็คงประเมินไม่รู้จะถ่ายทอดออกมายังไงนะแต่กำลังจะถามเพิ่มด้วยว่าและสำหรับคุณภาพชีวิตเขาบอกว่าคนเราพอมีครอบครัวก็ต้องการความสมบูรณ์พี่มองว่าไอ้คำว่าความสมบูรณ์ของครอบครัวเนี่ยวันนี้กิฟฟารีนได้ทำให้ครอบครัวพี่สมบูรณ์ยังไงบ้างค่ะสิ่งแรกๆก็คือได้ความอบอุ่นนะคะคเพราะว่าสามีเองก็มาช่วยให้กำลังใจกับการทำกิฟฟารีนนะคะแล้วก็ลูกๆ ก็เข้าใจลูกๆ ก็ได้เรียนหนังสือสูงๆกันนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกอย่างคือคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะเราจำเป็นต้องสมดุลในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจพร้อมๆกันนะคะครับเราก็มีความรู้สึกนี่ได้พร้อมหมดเลยได้ครบหมดเลยมีคนบอกว่าทำงานมาเนี่ยต้องเรียนรู้วิธีการให้รางวัลชีวิตกับตัวเองด้วยค่ะแล้วส่วนตัวพี่นุริยะมีโอกาสได้ให้รางวัลอะไรกับชีวิตตัวเองบ้างไหมฮะจริงๆแล้วอะไรให้ตัวเองอ๋อค่ะค่ะก็เป็นคนที่ชอบเข้าสปานะคะวันว่างเนี่ยเขาจะเข้าสปาหรือไม่ก็ไปเที่ยวนะคะพาลูกๆไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นรางวัลชีวิตที่หาได้ง่ายๆสบายๆเพราะว่าทรัพย์สินเราก็มีหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกมีวันสบายมีวันสบายๆบ้างมีคนเคยบอกว่าถ้าทำเครือข่ายจะไม่มีเวลาส่วนตัวถ้าทำเครือข่ายชีวิตจะยุ่งตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าเท่าที่ดิฉันคืองานธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยเป็นงานอิสระเราสามารถจัดสรรเวลาได้ว่าช่วงไหนเนี่ยเราจะไปเที่ยวช่วงไหนเราจะทำงานนะคะบางทีนะคะสามีเนี่ยเขารับราชการเขาต้องไปตอกบัตรแต่ดิฉันเนี่ยยังอยู่บ้านนั่งดูกิฟฟารีนชาแนลอยู่เลยนะคะยังมีเวลาแบบได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำนะคะค่ะ11โมงออกไปหาลูกทีมนะคะแล้วก็ช่วงเย็นช่วงบ่ายอาจจะไปออกกำลังกายหรือว่าไปเล่นฟิตเนสอะไรอย่างนี้ค่ะคเป็นอะไรที่แบบเราสามารถที่จะบริหารได้เพราะมันเป็นงานอิสระเป็นงานที่เราควบคุมตัวของเราเองได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจผิดคิดว่าทำงานนี้แล้วต้องยุ่งตลอดเวลาผมว่าความสำคัญเลยมันอยู่ที่เรา manage คือจัดการกับเวลาที่มีอยู่ในมือเนี่ยยังไงและยิ่งปัจจุบันนี้นะเขาบอกว่าเครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่ไหมเราสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาได้ซ้ำใช่ค่ะนะครับแต่พูดถึงเรื่องของเป้าหมายเขาบอกความสำคัญของมนุษย์เราเนี่ยจะมีเขาเรียกความรู้สึกอยากจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมไม่แน่ใจนะว่าผมพูดถูกหรือเปล่าแต่กำลังจะถามพี่ว่าวันนี้มีครบทุกอย่างแล้วแต่เป้าหมายต่อไปเนี่ยคิดไว้ในใจเนี่ยวางแผนไว้ยังไงก็เป้าหมายใหญ่ก็คือการขึ้นตำแหน่งไดมอนด์แกลนนะคะครับค่ะแล้วก็อยากให้ทีมงานของเราเนี่ยตามเรามาอยากให้ทีมงานของเราเนี่ยมีความ
สุขกับการทำธุรกิจกับทุกคนมีรายได้ที่มั่นคงนะคะครับอยากให้ทุกคนมั่งคั่งเพราะเขาว่างานนี้เป็นความสำเร็จบนความสำเร็จใช่ค่ะใช่ไหมฮะวิธีการจะทำให้ตัวเองเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้เนี่ยมันก็คือต้องพาทีมงานไปให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับการเอาชนะอุปสรรคหลายคนบอกว่าอยากถามซิว่าคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจแบบคุณนุริยะเนี่ยแต่ทำมาได้10กว่าปีอุปสรรคเจอบ้างไหมและตอนเจอเนี่ยเอาชนะหรือก้าวข้ามผ่านอุปสรรคมาได้ยังไงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าต้องเจออุปสรรคนะคะครับแต่วิธีการคิดในแง่บวกเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะไม่ว่าดิฉันจะเจอปัญหาอะไรดิฉันก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติถือว่าอัลเลาะห์ทดสอบพระเจ้าทดสอบนะคะที่ดิฉันได้เรียนรู้กับปัญหานี้ดิฉันจะต้องผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างแน่นอน มันดูเหมือนกับว่าพลังความคิดของเรานี่แหละเป็นตัวดีเลยตัวจัดการกับอุปสรรคได้เป็นอย่างดีถ้าสมมติว่าอุปสรรคมาคิดไม่เป็นอุปสรรคเล็กๆก็อาจจะทับเราตายได้แต่ถ้าเกิดอุปสรรคใหญ่ๆถ้าเราคิดเป็นเราก็อาจจะผลักมันออกไปพ้นทางเดินในชีวิตของเราประมาณนั้นมีไหมครับคนในทีมงานหลายๆคนบางทีขยันเป็นช่วงๆขยันเป็นพักๆเนี่ยเรามีวิธีการบิ้วฉุดเขาขึ้นมาใหม่ยังไงบ้างค่ะคือจริงๆมีนะคะแต่เราต้องเข้าไปพูดกับเขาว่าเขามีปัญหาอะไรที่จะให้เราช่วยนะคะเขาขาดแรงบันดาลใจไหมถ้าเขาขาดกำลังใจเนี่ยเราก็ต้องเติมในเรื่องของกำลังใจนะคะหรือว่าเขาไปเจอปัญหาข้างนอกบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เก่งในข้อมูลของสินค้าหรือว่าไม่เก่งในเรื่องของแผนการตลาดถูกปฏิเสธมาอย่างนี้นะคะเราก็ต้องชวนเขาเข้ามาเรียนรู้ใหม่นะคะหลังจากที่เรียนรู้ใหม่เนี่ยเขาก็จะเกิดกำลังใจนั่นก็คือสิ่งที่ใช้เป็นสูตรสำเร็จในการที่จะฉุดคนที่จิตตกหรือแรงบันดาลใจมันร่วงหล่นลงไปให้กลับขึ้นมาใหม่นี่สำหรับในแง่ของคนใหม่ๆนักธุรกิจมือใหม่เลยนะฮะที่เขาอยากจะทำกิฟฟารีและอยากจะประสบความสำเร็จมีคำแนะนำไหมครับว่าถ้าคนใหม่เข้ามาเขาควรเริ่มต้นทำกิฟฟารีเริ่มต้นยังไงค่ะก็ต้องบอกเขานะคะว่าทำใจให้สบายสบายไม่มีอะไรยากเลยนะคะธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยเป็นธุรกิจที่ง่ายๆนะคะลองใช้สินค้าไปก่อนครับเราก็เล่าเรื่องราวของสินค้าอย่างเป็นธรรมชาตินะคะครับหลังจากนั้นถ้าเขาประทับใจสินค้าแล้วเราก็ชวนเขาเข้ามาเรียนรู้ในที่ประชุมครับนะคะแล้วเขาก็จะชอบเองอะค่ะแหมผมชอบคำแนะนำมากอันดับแรกคิดเยอะทำใจให้สบายๆไปก่อนนะแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการใช้สินค้าคำถามสุดท้ายแล้วครับจริงๆไม่เรียกว่าเป็นคำถามก็ได้มีอะไรอยากจะฝากขอบคุณถึงบุคคลที่เป็นกำลังใจที่ช่วยสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ไหมครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอขอบคุณคุณหมอต้อยแพทย์หญิงณรินีไพบูลย์นะคะผู้ที่สร้างแบรนด์กิฟฟารีนซึ่งเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะนี้นะคะทำให้คนไทยมีรายได้ทำให้มีเศรษฐีหน้าใหม่ผุดขึ้นมากมายในเมืองไทยนะคะและก็ขอบคุณคณะผู้บริหารของกิฟฟารีนทุกท่านขอบคุณคุณเจือทิพย์นะคะ คุณวีระแก้วทนงนะคะเป็นผู้ที่ให้กำลังใจและก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันมาตลอดครับผมท่านผู้ชมครับเรื่องราวชีวิตของคุณนุริยะเบนอาลีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่พยายามเดินทางเพื่อค้นหาเครื่องมือหรือตัวช่วยในการที่จะทำให้ชีวิตพบกับความสำเร็จและความมั่นคงนะครับถ้าจำกันได้เธอบอกว่าเธอชอบค้าขายมาตั้งแต่สมัยเรียนและเธอก็ลองเป็นเจ้าของกิจการมาแล้วหลากหลายรูปแบบจริงๆในที่สุดเธอก็ยังคงได้เป็นเจ้าของกิจการอยู่ดีครับเพียงแต่กิจการที่ว่านั้นคือเครือข่ายของธุรกิจกิฟฟารีนที่ยังทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตของเธอคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์วันนี้เรื่องราวของคุณนุริยะน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของคนที่คิดใหญ่และวิธีคิดของคนที่ต้องการอิสรภาพในการใช้ชีวิตนะครับผมหวังว่ารายการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกท่านแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณนุริยะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ